รายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงซินวี่หุ่นสวยถูกใจเมื่อใช้ซินวี่ดอกและผลดกเกินห้ามใจเมื่อใช้สารสกัดอินทรีย์นิวเคพลัสสวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการ Fit to You ผมณเมืองนนท์ผู้ดำเนินรายการครับวันนี้จะพาทุกท่านมาสู่เรื่องราวของนาฬิกาชีวิตพิชิตภัยตอนที่3ครับเราออกเทปไปแล้วนะครับ2ตอนนะครับก็คือตอนที่1แล้วก็ตอนที่2ตอนนี้ตอนที่3ครับช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาเรื่องของอวัยวะภายในร่างกายของเราซึ่งมีการปรับเปลี่ยนเป็นเวลาเรื่องของนาฬิกานะครับของเซลล์นะครับในร่างกายของเราที่เป็นช่วงที่เราต้องพักผ่อนหรือเติมเสริมนะครับความแข็งแรงให้กับเซลล์ในร่างกายของเราก็จะเป็นเวลาช่วงระหว่าง 15.00 นถึง 17.00 นนะครับแล้ววันนี้ผู้ที่จะมาตอบคำถามนะครับแล้วก็ให้ความรู้เราเรื่องของนาฬิกาชีวิตพิชิตภัยครับกับเรานั้นคือนายแพทย์ณัฐธีรื่นกลิ่นครับสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับอาจารย์คุณหมอครับต่อเลยฮะเรางวดแล้วเนี่ยนะครับเทปที่แล้วเราก็บอกไปแล้วว่าช่วงเวลาที่เราจะต้องพักผ่อนเนี่ยช่วงเวลาระหว่างที่ลำไส้เล็กทำงานนะครับมาเทปนี้ก็เข้าสู่ตอนที่3แล้วระหว่างเวลา15ถึง17ถึง17นะครับเรื่องของอวัยวะภายในเราที่ต้องการเสริมพลังให้แข็งแรงเนี่ยครับมีอะไรครับจะเป็นช่วงเวลาของการทำงานของระบบปัสสาวะครับนะครับช่วงนี้แนวพลังของกระเพาะปัสสาวะเนี่ยเริ่มจากนะครับหัวตานะครับโอ้แล้วก็บริเวณหน้าผากศีรษะไปจนถึงอ๋อมันนี่เลยนะฮะท้ายทอยโอ้ครับครับมีตานะครับหน้าผากศีรษะครับแล้วก็ท้ายทอยไปจนถึงแผ่นหลังโอ้แผ่นหลังเลยนะแผ่นหลังครับแล้วก็ไปสะโพกสะโพกด้านหน้าครับแล้วก็มีหัวเข่าน่องส้นเท้านะครับลงไปจนถึงนิ้วก้อยเลยอ๋อคือระบบกระเพาะปัสสาวะในช่วงเวลานี้นะคุณหมอมันผ่านอย่างนี้เลยนะใช่ครับลงไปจนถึงปลายเท้าเลยปลายเท้าเลยใช่ครับโอ้มันเป็นระบบเขาเรียกสารคือมันเขาเรียกไม่เป็นระบบอะไรคุณหมอเขาเรียกกึ่งวิ่งประสานความสัมพันธ์กันใช่ครับระบบไตเราจะทำงานหนักด้วยนะช่วงนี้กระเพาะปัสสาวะเราเนี่ยช่วงนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้มันมีผลอะไรบ้างฮะก็คือปัสสาวะความจำแล้วก็เกี่ยวข้องระบบความจำเป็นหลักเลยนะครับแต่ช่วงนี้เราก็ต้องพวกไทรอยแล้วก็เกี่ยวกับระบบเพศทั้งหมดอ๋อมันเกี่ยวกับเรื่องระบบไทรอยด้วยใช่ครับไทรอยอีกนิดนึงฮะคุณหมอเกี่ยวกับให้ความรู้ท่านผู้ชมนิดนึงฮะไทรอยคืออะไรฮะไทรอยเกี่ยวกับเรื่องการเผาผลาญเผาผลาญตัวอาหารอาหารเมตาบอลิซึมในร่างกายถ้าไม่เผาผลาญไม่เผาผลาญก็สะสมสะสมเป็นไงฮะอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บตามมาอย่างเช่นเบาหวานอ๋อมันไม่ยอมเผาผลาญอาหารคือไม่ให้คือหมายถึงว่าไม่ยอมไปเผาผลาญอาหารพวกไขมันพวกอะไรพวกนี้นะครับก็ร่างกายเราก็อ่อนแอนี่คือต่อมไทรอยด์คือเรียกต่อมไทรอยด์เป็นพิษใช่ท่านผู้ชมครับพอเข้าใจนะครับเรื่องของต่อมไทรอยด์เรื่องของระบบเพศทั้งหมดฮะหมายถึงยังไงครับคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนเพศไหมมีส่วนระบบฮอร์โมนเพศทั้งหมดแค่ช่วงนี้ระหว่าง15ถึง17นี่นะครับก็คือเป็นเรื่องของระบบปัสสาวะใช่ฮะมันเป็นถึงขนาดกระเพาะปัสสาวะคืออ๋อมันอยู่ข้างในด้วยนะกระเพาะปัสสาวะมันเป็นอวัยวะที่อยู่ใกล้เคียงกันครับนะครับก็เลยโยงกันไปจนถึงเกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับไม่ว่าจะเป็นอวัยวะสืบพันธุ์นะครับช่วงนี้ต้องทำยังไงฮะคุณหมออันนี้เดี๋ยวคือปัญหาเรื่องของกระเพาะปัสสาวะพวกมดลูกเนี่ยเกิดมันมีปัญหามันป่วยมันป่วยเรารู้ได้ไงฮะเจ็บป่วยเขาเรียกปวดตรงนี้ป่วยตรงไหนครับก็อยู่ช่วงไหนอาจารย์ก็คืออาจารย์สำหรับสุขภาพสตรีเราวัดจากสะดือลงไปเนี่ยสะดือใต้สะดือลงไปนะครับเนี่ยใต้สะดือลงมาฝ่ามือนึงเนี่ยครับประมาณเขาเรียกว่าอยู่เหนือหัวเน่าเนี่ยตรงนี้ถ้ามีอาการเขาเรียกมีปวดกระเพาะปัสสาวะมันมี2กรณีใช่ไหมกระเพาะปัสสาวะกับมดลูกมดลูกครับมันอยู่คู่กันใช่แล้วจะแยกยังไงฮะคุณหมอมันแยกไม่ได้ต้องคือถ้ามันปวดขึ้นมาเนี่ยปวดขึ้นมาก็ต้องรีบสันนิษฐานก่อนใช่ก็มีว่าสันนิษฐานน่าจะไม่เกิน2โรคนี้แน่นอน2โรคนี้ครับกระเพาะปัสสาวะอักเสบถ้าปวดขึ้นมาแน่นอนละหรือมดลูกอักเสบที่คิดชอบกินกันอยู่แล้วเนี่ยพาราเซตามอลอันนี้คือเป็นเรื่องอาหารเป็นเขาเรียกยาแก้ปวดจะมียาแก้ปวดเฉพาะผู้หญิงก็มีพวกวาลาแกนวัสโคแปนอะไรอ๋ออันนี้คือกินแล้วซัดเลยแล้วก็ช่วยให้หยุดปวดอันนี้คือปวดเนี่ยมันปวดปัสสาวะ
ปวดมดลูกก็ได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ฮะเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะอ๋อนี่คือถ้ามีปัญหาใช่คือถ้าเป็นแบบถ้าเขาเรียกรอบเดือนมาแล้วปวดอันนี้ก็คือประจำก็คือมดลูกครับแต่ถ้าปวดปัสสาวะเป็นไงฮะเป็นหูรูดปัสสาวะนี่มันยังไงฮะคุณหมออาการมันคือปวดตลอดหรือว่าคือกั้นปัสสาวะไม่อยู่นะครับอ๋อนี่หูรูดเวลาเรามีอาการปวดปัสสาวะเรากั้นปัสสาวะอยู่นี่ก็คือหูรูดเรายังปกติแต่ถ้าเราไปกั้นบ่อยๆเข้าหูรูดเราเริ่มมีอาการผิดปกติอันนี้เป็นกันเยอะนะคุณหมอเป็นกันเยอะสำหรับสุภาพสตรีอย่างที่บอกว่าปัสสาวะไม่อยู่เนี่ยใช่ครับมันเกิดสาเหตุอะไรครับคุณหมอก็คือหูรูดปัสสาวะเรามีการใช้งานมากแล้วก็มีการกั้นปัสสาวะบ่อยๆอ๋อหมายถึงว่าถึงเวลาที่จะปัสสาวะก็กั้นไว้ก่อนกั้นไว้ก่อนขออีกแป๊บขออีกแป๊บนะครับหรือว่าไปถ้าไปเจอห้องน้ำที่ไม่สะอาดก็เลยหายปวดไปเลยจริงๆแล้วมันยังมีอาการปวดอยู่นะส่วนมากจะเป็นกับสุภาพสตรีใช่แล้วมันก็จะมีการเก็บของเสียไว้ในร่างกายมันก็จะทำให้เกิดเชื้อแบคทีเรียขึ้นอาจจะมีการติดเชื้อระบบกระเพาะปัสสาวะหรือมดลูกได้ในอนาคตครับครับก็สุภาพสตรีเป็นเยอะใช่ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องนี้นะครับวิธีการนะคุณหมอครับวิธีการดูแลระหว่างเวลา15ถึง00ถึง17เนี่ยต้องทำยังไงฮะถ้าเป็นไปได้เป็นช่วงเวลาที่ควรจะออกกำลังกายหรือให้ร่างกายเราอบอุ่นผมไม่มีเวลาดิฉันไม่มีเวลาค่ะดิฉันต้องทำงานนะคะคือสุภาพสตรีดูรายการเราหรือแม่บ้านเขาตอบอย่างนี้มันก็ต้องทำงานเลี้ยงสามีเลี้ยงลูกต้องมีการให้ฉันไปออกกำลังกายยังไงอะคะรีแลกอะไรบ้างนะครับคือช่วงนี้พยายามคือช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยคือต้องออกกำลังกายใช่ครับเป็นช่วงที่ควรจะออกกำลังกายออกกำลังกายถ้าคือมันออกเพื่ออะไรฮะเพื่อให้กระเพาะปัสสาวะมันแข็งแรงใช่มีการหมุนเวียนนะฮะแล้วก็ไม่กั้นปัสสาวะครับเป็นมีตัวอื่นนี่ฮะเป็นปัจจัยที่ทำให้มีปัญหาเรื่องของตัวนี้มีอีกไหมครับเรื่องกระเพาะปัสสาวะเนี่ยกระเพาะปัสสาวะก็คือปัสสาวะเนี่ยครับก็คือเราดื่มน้ำให้มากดื่มน้ำมากไว้แล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็เมื่อมีอาการก็ควรจะเข้าห้องน้ำคุณหมอออกกำลังกายเนี่ยไปวิ่งไปซาวน่าไปอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันก็ไม่มีค่อยมีเวลาครับอาทิตย์หนึ่งเราหยุดเสาร์อาทิตย์ข้าราชการเสาร์อาทิตย์ฮะเอกชนวันอาทิตย์สักวันหนึ่งได้ไหมครับคุณหมอก็ได้ออกกำลังกายสักวันช่วงเวลาที่คุณหมอกล่าววันนี้นะครับครับ 15.00 ถึง 17.00 ครับออกกำลังกายสักนิดได้ครับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็ยังดีกว่าเราไม่หาเวลาไปออกกำลังกายแต่สำหรับนะเกษตรกรเนี่ยเขาออกกันอยู่แล้วครับนะครับเกี่ยวข้าวดำนาเก็บปลูกพืชผักผลไม้ปลูกพืชผักสวนครัวนะครับคุณหมอพูดถึงตรงนี้ฮะเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยคุณหมอบางคนเนี่ยออกกำลังกายในร่มครับหัวใจวายในโรงยิมไม่รู้อ่ะหัวใจวายอ่ะครับในร่มเนี่ยจะโรงยิมหรือโรงไหนก็แล้วแต่ หรืออะไรรูดๆเนี่ยก็แล้วแต่หัวใจวายครับทำไมถึงหัวใจวายผมไม่เข้าใจออกกำลังกายมากแล้วเขาบอกว่าหัวใจเนี่ยคือเป็นหนึ่งไตวายด้วยนะหัวใจวายด้วยครับมันเป็นอะไรครับคุณหมอมันถึงเป็นขนาดนี้ออกกำลังกายมากเกินไปถ้าช่วงเวลาที่เราเคยคุยกันไปแล้วนะ11นาฬิกาถึงบ่ายโมงนี่ก็อาจจะหัวใจช่วงนั้นทำงานหนักอยู่แล้วแล้วยังไปทำกิจกรรมเสริมอีกฮะมันมีอะไรฮะคุณหมอมีสารอะไรที่ไปช่วยทำให้สารอะไรที่มันขาดหรือเปล่าก็คืออาจจะมีการรับประทานยาช่วยทำให้ร่างกายเรามีการตื่นตัวขึ้นแล้วก็สภาพร่างกายของคนเราอาจจะรับไม่ไหวแล้วก็ทำให้ตื่นเต้นกับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะอาจารย์อ๋อมันก็เลยทำให้หัวใจบางทีในร่มนี่นะคุณหมอในร่มเนี่ยมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมออกกำลังกายเนี่ยมันก็อย่างว่านะก็คือช่วงนี้ก็เรียกเป็นช่วงของกระเพาะปัสสาวะแต่จริงๆอ่ะเราก็ปัสสาวะกันอยู่ทุกเช้าอยู่แล้วฮะพอกินน้ำเสร็จเราก็ปัสสาวะนะครับพอตอนคือมันก็มีปัสสาวะตลอดอากาศมันเย็นหรือต่างๆเนี่ยหลายคนก็คงที่จะไปปัสสาวะปกติอยู่แล้วนะครับอันนั้นบางทีมันก็ห้ามไม่ได้เนี่ยถ้าปวดมาก็ต้องไปแหละไม่รู้ว่าเวลาไหนนะอันนี้ก็คือสิ่งที่นาฬิกาชีวิตนะครับพิชิตโรคภัยอันนี้คือเป็นเพียงคือเรียกเป็นเวลาที่กำหนดมาเป็นกติกาเท่านั้นเองใช่ครับบวกลบก็บวกลบได้ครับอาจารย์บวกลบไม่มีปัญหานะครับก็คือเอาเป็นเรียกระดับที่เขามีทดลองแล้วก็มีการเขียนไว้ในตำรามีข้อมูลมีการแพร่หลายครับก็เลยมาบอกท่านผู้ชมครับเพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาแล้วก็นำไปปฏิบัติสำหรับท่านใดที่ว่างก็สามารถทำได้แต่สำหรับท่านใดที่ยังมีการทำอยู่เนี่ยก็คงจะต้องไปทำเป็นปกตินะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาดูกันต่อครับนอกจากเวลาดังกล่าวแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีเวลาไหนอีกบ้างที่สามารถที่จะดูแลเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะในรายการชีวิตพิชิตโรคภัยครับช่วงนี้พบกับสิ่งที่น่าสนใจครับพักสักครู่ครับ